โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง Enzo Fernandez นะครับผมของ Chelsea นะตัวล่าสุดจะเป็นตัวที่อยู่ในแพ็คของ League Selection นะครับผมมาหาตัวที่ดีสุดก่อนแล้วกันส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น Box to Box ทั้งหมดแหละ Enzo Fernandez Box to Box กองกลางนะโอ้โห96กินขาด96กินขาดนะครับผม97เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นตัวโชว์ไทม์นะ96ตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ในเพก Messi อ่ะสมัยได้บอลลงดอร์แรกๆเลยผมว่าตัวเนี้ยนะครับผมน่าจะนะโอ้โหแต่ตัวนี้เป็นกลางรับว่ะกลางรับแต่ก็บล็อกทูบล็อกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นกองกลางนะฮะครองบอลจ่ายบอลกินขาดนะครับผมและจบสกอร์นะฮะตัวนี้จะได้เกมรุกนะครับผมความโค้งกระโดดแข็งแกร่งสตรีมนั่นแล้วเกมรับนะฮะนั้นเกมรับนะครับผมนั้นเกมรับก็คนละตำแหน่งนะฮะคนละตำแหน่งแต่ส่วนใหญ่เอนโซมันเป็นกองกลางแบบ CM อ่ะไม่ใช่ DM นะตัวนี้มันเป็น DM นะฮะโอเคถ้าเล่น CM ก็ตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีตัวทีมชาติสมัยบอลโลกก็เนี่ยนานเหมือนกันนะเนี่ยบอลลูกก็จะได้จบสกอร์หาช่องความโค้งกระโดดแข็งแกร่งนะความหลากหลายนะครับผมสุดท้ายก็ตัวนี้ดีสุดนะครับผมและตัวล่าสุดเนี่ยก็96เหมือนกันนะ96เหมือนกันเทียบกับตัวนี้โอ้โหสูสีนะตัวนี้ได้เกมรุกได้เลี้ยงบอลได้ส่งสั้นตัวล่าสุดได้เปิดบอลถ้าโดยรวมก็ตัวนี้ดีกว่านะแล้วก็มาได้จบสกอร์ดูต้องเตะนะแต่ตัวนี้ได้ความโค้งนะมาตัวนี้ได้สปีดบวก7ได้สปีดต้นบวก4จะได้เกมรับว่ะตัวนี้จะหลากหลายกว่านะครับผมตัวนี้จะหลากหลายกว่าตรงที่มันมีเกมรับเพิ่มขึ้นมานะฮะมีเกมรับเพิ่มขึ้นมาบล็อกทูบล็อกคือมันวิ่งทั่วสนามอยู่แล้วไงตีมหน้าเท่ากันครองบอลตัวนี้ดีกว่าเกมรุกตัวนี้ดีกว่าจ่ายบอลโดยรวมก็เท่ากันพูดยากว่ะแต่ถ้าให้เลือกใช้ผมใช้ตัวล่าสุดเพราะว่าอะไรบล็อกทูบล็อกเนี่ยมันเป็นความหลากหลายคือวิ่งทั่วสนามมันไม่ใช่ออกแนวแบบยังไงล่ะแบบไม่ใช่แบบสร้างสรรค์เกมหรือแบบควบคุมทางเกมอะไรเงี้ยแต่เป็นบล็อกทูบล็อกเนี่ยมันวิ่งทั่วสนามอยู่แล้วขึ้นเกมรุกอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวามาเกมรับมันวิ่งเยอะนะครับผมมันวิ่งเยอะถ้ามีเกมรับเข้ามามันก็จะดีไปอีกนะผมมันก็จะดีไปอีกส่วนครองบอลเนี่ยห่างกันแค่เลี้ยงบอลห่างแค่เลี้ยงบอลจ่ายบอลนี่ก็สูสีนะครับผมไม่ได้ห่างกันมากสเตมิน่าก็เท่ากันนะครับผมพวกจบสกอร์อย่างเงี้ยโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วถ้านั้นจบสกอร์ก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคความเร็วเหรอมีผลไหมความเร็วก็มีนะเอาจริงก็มีผลแต่ตัวนี้มันก็ได้สปีดต้นอยู่นะนะฮะโอเคนะถ้าโดยรวมก็สูสีกันแต่ถ้าเวอร์ชันไหนน่าเล่นกว่าผมว่าตัวที่มีเกมรับเพิ่มเข้ามาเนี่ยถือว่าโอเคนะน่าเล่นนะนะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะซึ่งต่างจากตัวกลางรับเวอร์ชันนี้ที่ครองบอลเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมครองบอลจ่ายบอลเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มันมาเน้นเกมรับแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะแต่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีนะผมว่ามันพอดีอ่ะนะครองบอลก็ต่างกันแค่นิดหน่อยนะจ่ายบอลก็แทบสูสีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะสำหรับเอนโซเฟรนเดสนะครับผมก็ทำให้เป็นตัวที่ดีที่สุดไหมน่าเล่นที่สุดแล้วกันนะครับผมเป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดนะครับสำหรับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go